เป็นภัยสังคมที่ต้องเตือนสุภาพสตรีเพราะว่าสาวโรงงานในพื้นที่โชคชัยโคราชได้มีการขึ้นโรงพักโชคชัยไปให้ดำเนินการนะครับกับนายคนนี้ที่อ้างบอกว่าเป็นจ่าสิบเอกทหารนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2โคราชไอเลิฟยูรู้จักนางสาวคนนี้อายุ38ปีทางโปรไฟล์5เดือนเมื่อก่อนโปรไฟล์หาคู่ดูแล้วรูปหล่ออาชีพมั่นคงโดยโปรไฟล์ดีมากคนนี้นะหลงรักหมดหัวใจหน้าตาก็ดีโสดสนิทด้วยหลงรักเลย5เดือนตอนนั้นเองหลังจากนั้นก็เอามีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้นายคนนี้นะครับพออยู่ไปอยู่มาพอทําธุรกิจคอกม้ามาขอยืมตังค์หน่อยเอาให้ไป 5,000 บ้าง 60,000 บ้างเอ๊ะจับได้ทีหลังว่ามีลูกมีเมียแล้วนี่เอาอย่างนั้นเอาเงินมาคืนแต่ปรากฏว่านายคนนั้นว่าถ้าจะให้เงินคืนเหรอโคเลยถ่ายภาพที่ตอนมีเพศสัมพันธ์เอาไว้นะเดี๋ยวจะมาแฉออกหมดเลยแล้วจะมาให้คนดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างในที่สุดแล้วกลัวครับนี่เนี่ยกลัวว่าจะถูกแฉนะเพราะฉะนั้นยังคุยอีกเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจพร้อมกับมาร้องกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าให้ตามเอาจาคนที่ว่าโปรไฟล์ดีๆนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะค่ะอ้าวนะชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องอายกันแล้วนะคะเพราะว่าเสียหายเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม